วัสดีค่ะพวกเราแทนเซนแมนคองนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่คอนเสิร์ตเดอะพอมควีนเจอน้องครั้งแรกก็คือในนี้แหละจริงๆตอนนั้นมันแค่3คนอีก3คนมันเป็นโควิดก็เลยมาไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์มน้องวันนั้นด้วยก็เลยแบบได้เห็นแค่ซีนน้องแบบรางวัลเลยก็สวยมากสวยงามทีนี้เราก็จะมาดูของจริงมาเห็นกับตาเนื้อเลยว่าแบบอัพเตอร์ไลท์จะเป็นยังไงวะเพราะเมื่อกี้เรามาวันที่2แล้วก็คือเป็นวันอาทิตย์เนาะแบบว่าแต่ว่าคนเยอะคนเยอะมากทันเดอร์โดมหรือว่าฉันชอบคอนเซปต์คอนเสิร์ตนี้อย่างนึงก็คือด้วยความที่เป็นพรอมควีนใช่ป่ะชัดเจนอันนี้ส่วนตัวนี่ไม่เคยแบบว่ายังไปคอนเสิร์ตเกาหลีไม่เยอะแต่ไม่ค่อยเห็นแบบคอนเซปต์ชัดๆแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นแบบว่ายึดตามแบบอัลบั้มหรือแบบว่าแบบตามศิลปินแต่นี่คือแบบมีธีมเข้าเหมือนฟิวปาร์ตี้อ่ะเป็นแฟนคอนด้วยเหรอเขาเป็นแฟนคอนเสิร์ตก็กึ่งแฟนมีตกึ่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ก็เป็นสปอยมาที่เขาแบบมีโต๊ะพูดคุยแล้วแบบไปเต็มแบบเฮลุงเฮลิสมาอะไรที่ว่าแบบชาวไดบึงก็คือไม่ค่อยโพสกันสนุกเวอร์สุดๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าก็สนุกแต่ว่ายังใกล้ตัวอยู่คนใส่ชุดนักเรียนมากันใช่ๆเป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรไปวางงานพรอมใช่ไหมก็ต้องแบบมาถ่ายกับแบ็คดรอปอันนี้เป็นแบ็คดรอปงานพรอมแบบจริงๆแบบดอกมงดอกไม้งานพอมควีนอะไรวิ่งค่ะสวยมากคุณแม่เขาอุ้นพี่นุ้ยแต่งตัวเขาเต็มสุดน้องคนไหนน้องอุ้มใช่แต่นี่เป็นลูกคือเพราะผมยาวปะปะกระกบกันหน่อยค่ะแล้วฮันน่าวันนี้มาเชียร์ใครคะวันนี้มาดูทุกคนอ่าฮะเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเฮ้ยลาดลาดเป็นกำลังใจให้นะคะรอดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาดูไปได้งานใหญ่ค่ะคุณหมอมันคืออ่านให้ฟังขอบคุณที่เต็มใจด้วยการจะถึงมาเมียนะคะอ่าฮะต้องไปกลับบ้านนะคะห้ามจุบนะน่าจะเป็นโปรเจกต์อ่าฮะน่าจะเป็นการแปลอักษรปะน่าจะใช่เป็นไฟล์แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นโปรเจกต์แบบเป็นป้ายนะคะเปล่งประกายไปด้วยกันนานๆเลยนะไอเบิร์ดหัวใจไดเบิร์ดนะคะน่ารักมากเลยดูดิWoo!
เพลงคือลิซ่าซอมเบนิงเกโซะผู้ย่างอีราบุทรุสเซยะแล้วก็พวกเราก็รู้กันดีมากๆว่าประเทศไทยก็คือเป็นบ้านเกิดของรุ่นพี่คุณลิซ่าก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาส cover เพลงนี้ในประเทศไทยนะคะพวกเราต้องบอกลากันแล้วนะคะหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะเข้าใจนะคะแต่คนยังคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้สร้างความทรงจำดีๆแล้วก็จะเป็นวันที่สำคัญแล้วก็มีความหมายมากๆหวังว่าจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆสำหรับแฟนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะนายแต่วันนี้วิ่งโซ่ฮันโมเดลตั้งใจทำผมทรงนี้เพื่อได้ชาวไทยเลยนะคะทุกคนมากๆที่มาอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะคงจะคิดถึงทุกคนแน่นอนเลยค่ะไทยสมบูรณ์แน่พอได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ผ่านทุกอย่างมาได้ดีแบบนี้นะคะไทยเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนนี่เธอแบบว่าทุกคนอ่ะสวยมากจริงๆเนาะแบบใช่รู้สึกว่านี่ชอบแบบกาวอึนมากขึ้นไปอีกเนาะแบบเป็นสาวแบบเท่แล้วก็แบบว่าใช้พลังงานเยอะกว่าที่คิดเอาไว้เพราะว่าตอนแรกอะเห็นแบบคอนเซ็ปต์แบบทอมควีนแล้วก็แบบเป็นแบบที่นั่งใช่ไหมแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะแบบมาดูแบบใจสวยแล้วก็ร้องเพลงตามเขาดูจริงขึ้นเยอะมากเลยชอบเลยใช่จริงแบบของฟอมแล้วแบบอยู่หน้าเสร็จแบบตอนนี้เขาโผล่มาเสน่ห์มากตอนนี้เขาโผล่มาสูงมากเลยเหมือนกันจากสาวได้เยอะแล้วให้เราเขามาปรับใช่ตอนโชว์นี่เป็นท้ายแบบดูดีมากเลยอ่ะดูดีไรอ่ะใช่ดูดีกับน้องลิศแล้วแบบลิศร้องเพลงดีมากแล้วน้ำตาแบบว่าไอ้น้องแล้วก็น้องเก่งมากแล้วก็ใครอ่ะพี่ตอพูดแบบเอ็นดูชีขึ้นเยอะพูดเก่งดูแบบว่าพี่บอกว่าแบบเรียกพี่ลิศมาเพราะว่าแบบว่าเป็นมาร์เกตของแล้วก็น้องเรย์น้องเรย์ร้องที่จริงอ่ะคอนเสิร์ตผมเลือกมาหนึ่งอ่ะเป็นซันเลิฟเป็นเกมก็มีเอ็นดิ้งเกมนี่มาสนุกคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบครบก็สมกับที่เขาใช้คำว่าแฟนคอนเสิร์ตคือน้องมีทั้งเพลงตัวเองแล้วก็แบบผลเพลงที่แบบว่าของเพลงสายโกนเตอร์ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมาหายเราตลอดเลยแบบเป็นแบบร็อกใช่พาร์ทอังกอร์ดีหมดทุกเพลงเพลงที่ทำสนุกที่สุดก็คือ
ลดดาวใช่จริงจริงอัพเดทไลน์แล้วก็ไอแอร์เพราะว่าบูคูบัตที่น้องยูจินบอกว่าน้องชอบนี่ก็ชอบใช่บูบัตใหญ่ดีอยากเห็น MV บูบัตอีกสักตัวนึงจากอัลบั้มนี้จะได้มั้ยนะวอนสตาร์ชิพดิวอนสตาร์ชิพบอนสตาร์ชิพนะคะโอ้โหสนุกเลิฟไดฟ์แหละทำอย่างนี้ถ้าคุณข้างหลังมาดูก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเราเองโอเคอ่ะใครดูแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไครป์ให้กับพวกเราช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ทุกช่องทางที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Twitter IG แล้วก็เทรดนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบอกมาแล้วค่ะ